ขอต้อนรับเมย่าค่ะแล้วเห็นเมย่าเป็นคนสนุกสนานแบบนี้แต่จริงๆแล้วต้องบอกทุกคนนะเมย่าก็เป็นคนหนึ่งที่เคยตกเป็นเหยื่อของการถูกไซเบอร์บูลลี่ตั้งแต่ประกวดใหม่ๆเคยโดนคำด่าคำบูลลี่คำไหนแล้วมันฝังใจที่สุดเรื่องบุคลิกเราว่าแบบไม่น่าที่จะประสบความสำเร็จได้หรอกไปถ่ายละครก็จะมีคนแบบว่าไปพูดนะแล้วเราก็แม่ได้ยินแม่ก็บอกว่ามีคนเขามาเมาส์กันว่าแบบตอนที่นางเอกคนเนี้ยมันได้อ่ะฉันรีบปิดทีวีหนีเลยดำไงฉันไม่เข้าใจมันได้มงได้ยังไงบางทีหนูก็ไม่เข้าใจว่าคำพูดเหล่านี้มันต้องออกมาจากปากคนด้วยหรอใช่ปะพยายามจะไม่สนใจพยายามจะไม่เจ็บอะแต่แบบมันก็เจ็บอะพอนึกย้อนไปมันก็เห็นปะว่าแบบฝังใจอะต่อให้เราไม่พยายามที่จะไม่ใส่ใจอะทุกทีเราก็มีความหวังว่าสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้หรือแม้กระทั่งแคมเปญที่เรากำลังจะแชร์ต่อจากนี้ไปมันจะช่วยทำให้ทุกๆคนแหละครับมีสติแล้วก็มีความเมตตาความเข้าใจแค่เรามองว่ามันเป็นเรื่องความแตกต่างที่มันสวยงามอ่ะเราก็ไม่อยากจะไปบูลลี่เขาแล้วเขาลองสังเกตให้ดีว่าถ้าสิ่งต่างๆบนโลกมันเหมือนกันไปหมดเราจะไม่เห็นความแตกต่างที่สวยงามอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในสังคมก็คือหยุดบูลลี่ซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันยอมรับสิ่งที่เราแตกต่างกันแล้วก็โฟกัสกับจุดที่จะทำให้โลกมันมีความสุขสังคมมีความสุขตัวเรามีความสุขด้วยการพูดสิ่งดีๆในคอมเมนต์กับใครก็ตามถ้าเห็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นชอบเลยเก็บไว้ในใจไม่ต้องพิมพ์เมื่อไหร่ที่คุณพิมพ์สิ่งที่คุณคิดออกไปคุณรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันคือเรื่องลบพอคุณคอมเมนต์เรื่องลบไปทันทีสิ่งที่จะเอฟเฟคคือจิตใจของคนที่เขากำลังรับฟังคุณอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในสังคมเริ่มจากตัวเราพูดสิ่งที่ดีตอบสิ่งที่ดีคอมเมนต์สิ่งที่ดีค่ะสุดยอดมากสุดยอดมากวันนี้เนี่ยนอกจากเมย่าที่ไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่แล้วยังมีแขกอีกคนเขาจะมาชวนทุกคนหยุดการบูลลี่นั่นก็คือน้องตัวดีน้องตัวดีน้องตัวดีตื่นตื่นตื่นแล้วตื่นแล้วโอเคนี่แหมเมื่อกี้เรียกให้มาทำเป็นไม่ได้ยินนะน้องตัวดีนี่น้องตัวดีเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของแคมเปญที่จะมาช่วยรณรงค์ให้คนนั้นหยุดการแกล้งการด่าการว่าการบูลลี่กันนะครับตัวดีนี่ตัวกลมมาเลยนะเนี่ยตัวดีวันนี้โอ๊ยโทษๆๆเดี๋ยวก่อนนะลืมเราต้องไม่บูลลี่กันเนาะเราต้องไม่บูลลี่กันน้องตัวดีเราต้องหยุดบูลลี่กันใช่มั้ยครับโอเคใช่ถึงเราจะต่างกันแต่เราก็เข้าใจกันได้ใช่มั้ยครับตัวดีใช่มั้ยใครมาคอมเมนต์บูลลี่เราต้องคอมเมนต์ด่ากลับใช่ไหมครับน้องตัวดีไม่ใช่เนี่ยพี่วอดอเชื่อว่าเพราะความแตกต่างนี่นะครับที่จะทำให้โลกนี้สวยงามเราต้องเรียนรู้ร่วมกันยอมรับและก็เคารพในความต่างของกันและกันคิดมากขึ้นก่อนที่จะพิมพ์หรือว่าพูดอะไรที่เมย่าบอกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบางคำที่พูดหรือว่าพิมพ์ออกไปมันทำร้ายจิตใจของใครหรือเปล่าต้องขอบคุณนะครับ D-Tag ด้วยที่เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็มีการผลักดันเรื่อง Stop Cyberbullying จนเกิดเป็นแคมเปญแบบนี้ขึ้นมานะครับใครที่อยากรู้ว่าเราด่ากันด้วยคำไหนมากที่สุดและมีผลยังไงบ้างน้องตัวดีกับไทยรัฐรวบรวมข้อมูลไว้แล้วนะครับที่ dtag.co.th/s/ywbully เขาได้รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการบูลลี่ไว้ในไมโครไซต์ใครที่ดูอยู่ตอนนี้เป็นเหยื่อหรือว่ากำลังโดนอยู่นี่อยากให้เห็นว่าไม่ใช่แค่คุณที่อยู่คนเดียวนะครับวอดอเมย่าเราทุกคนก็ผ่านมาหมดเราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุกคนได้เห็นว่าเราเองก็สามารถไปต่อได้ในความเป็นเราขอบคุณพี่วูดี้ขอบคุณดีแท็กค่ะที่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวค่ะ